กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็ก่อนที่จะพูดคุยกันต่อประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเนาะสำหรับสถาบันกันตนานะคะน้องๆที่ศึกษาจบแล้วนะคะต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีก็ต้องบอกว่าสถาบันกันตนาตอนนี้นะคะก็เปิดโอกาสรอบที่2แล้วนะคะสำหรับปีการศึกษา2561หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะก็จะมีสาขาการผลิตภาพยนตร์สาขาการผลิตแอนิเมชันและสาขาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อนะคะมีทุนการศึกษามอบให้นะคะ 200,000 บาทต่อคนต่อปีตลอดหลักสูตร4ปีเลยนะคะก็4ปีปกติเนาะตามหลักสูตรปกติค่ะสามารถสมัครนะคะออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึง17เมษายนนี้เท่านั้นทางเว็บไซต์นะคะ www.gantana.ac.th ค่ะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วย0985564151ครับค่ะก็จะมีกำหนดการนะครับจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิบสอบในวันที่18เมษายนนะครับแล้วก็จะมีการสอบข้อเขียนรวมถึงสอบสัมภาษณ์ในวันที่21เมษายนนะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่23เมษายนนี้แล้วนะครับก็จะแบบต่อเนื่องกันไปเลยเนาะหลังจากปิดรับสมัครนะคะน้องๆที่สนใจก็โทรไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะว่าตรงใจกับที่เราอยากจะเรียนต่อหรือเปล่านะคะถ้าเรารักเราชอบในสายงานนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าสถาบันกันตนาของเราเนี่ยมีประสบการณ์ตรงในด้านนี้เลยนะคะก็ได้ทดลองงานจริงนะคะได้ใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออย่างเต็มที่เลยนะคะของกันตนาของเราก็ค่อนข้างต้องบอกว่าเป็นผู้ผลิตอยู่แล้วนะคะครเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะคะครับเอาละค่ะก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะคะแจ้งช่องทางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสายสดลงทะเบียนได้เลยค่ะหมายเลข0806081600นะคะแล้วก็ SMS พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามค่ะส่งเข้ามาที่422-1606แต่ก่อนจะพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวพระอาจารย์คำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณชมได้รับฟังกันอีกรอบหนึ่งค่ะเริ่มต้นที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะสั้นจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าส่วนการเงินการลงทุนกลับด้านกับเรื่องของงานนะคะเน้นการออมการรอรับเงินปันผลแล้วก็ความรักไม่เด่นค่ะโดยเฉพาะคนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าสีที่ถูกโฉลกนะคะชาวราศีมังกรก็คือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีกุมการงานทายดีนะคะโดยเฉพาะคนทำงานประจำมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นแต่ว่าสภาพคล่องจะมีจำกัดค่ะแต่ก็ยังมีด้านดีนะคะคุณยังมีวินัยทางการเงินส่วนความรักวันนี้อย่าล้อเล่นนะคะถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆระวังว่าจะมีภาระในอนาคตสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าค่ะต่อไปชาวราศีมีนงานวันนี้ต้องมีความรอบคอบให้มากเป็นพิเศษระวังจะมีปัญหาในเรื่องของงานเอกสารส่วนการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกว่าหรือมีวัยวุฒิที่เหนือกว่าเราความรักวันนี้ก่อนจะเข้าหาใครให้ประเมินสถานการณ์ให้แน่ใจก่อนระวังจะชวนหมดนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงต่อไปชาวราศีเมษค่ะวันนี้งานถ้ามีโอกาสได้ทำงานที่ต่างถิ่นฐานหรือทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนการเงินสามารถใช้จ่ายซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรค่ะส่วนคนโสดวันนี้อยู่เฉยๆก่อนนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วจะมีเกณฑ์เดือดร้อนเพราะบรรดาญาติพี่น้องราศีเมษระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะงานวันนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะระวังว่าจะแย่ไปกว่าเดิมแต่ว่าเงินยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีต่อยอดได้ความรักนะคะวันนี้ก็ต้องเน้นคู่ที่มีปัญหามานานให้ลองหาโอกาสทบทวนอย่างจริงจังดูสักทีนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนงานวันนี้อย่าออกหน้าเองทุกเรื่องนะคะเพราะว่าเหมาะกับการอยู่เบื้องหลังมากกว่าส่วนการเงินถ้ามีโอกาสได้ลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากน้อยขอให้ทำนะคะความรักวันนี้มีเกณฑ์ปรึกษาหารือวางแผนขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่ายานพาหนะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะ
ต่อไปชาวราศีกรกฎงานวันนี้เรื่องงานไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำหยิบจับอะไรก็สำเร็จการเงินไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับใครโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวส่วนความรักอย่าทุ่มเทให้มากจนเกินไปนะคะก่อนจะรักคนอื่นต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็วันนี้กรกฎระวังปัญหาสุขภาพด้วยค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวต่อไปชาวราศีสิงห์การงานการปรับตัวเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่างานวันนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งสองด้านการเงินไม่มีลาภผลนะคะแล้วก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทด้วยส่วนความรักอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้ผ่านเลยไปแม้คนที่เพิ่งผิดหวังอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีกันเรื่องงานวันนี้ให้เผื่อใจเนาะมีเกณฑ์อาจจะต้องมีการทำซ้ำแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเงินจะคล่องทั้งสองขานะคะถึงหาได้แต่ก็ต้องจ่ายมากเหมือนกันเนาะความรักวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวแม้มีคู่แล้วอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ตัวคนเดียววันนี้ราศีกันต้องระวังปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีตุลการงานทายดีนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับงานที่ใช่หรือได้ทำอะไรที่โฉลกกับตัวเองส่วนการเงินก็ยิ่งให้ยิ่งได้เนาะเหมาะกับการบริจาคให้ทานหรือช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากความรักตัดสินใจอะไรถือว่าดีค่ะอย่าตามใจคนรอบข้างมากจนเกินไปสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกงานวันนี้มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามแต่ว่าดูให้ดีนะคะว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่การเงินเด่นในเรื่องของโอกาสมีปัญหาสภาพคล่องเมื่อไหร่ก็เข้าหาผู้ใหญ่ได้เลยค่ะความรักพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยนะคะเพราะว่าบรรยากาศภายในบ้านไม่ค่อยดีนักสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะวันนี้การงานถึงจะไม่ได้มีปัญหาใหญ่โตแต่ก็จะมีเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญหัวใจได้การเงินก็ต้องเผื่อใจค่ะมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระของคนอื่นอาจจะปฏิเสธลำบากนะคะความรักก็ดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและของคนรักให้ดีนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะคุณผู้ชมสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะพูดคุยกันต่อค่ะ SMS ส่งเข้ามาได้เลยนะคะ4221606หรือว่าลงทะเบียนพูดคุยสายสดค่ะที่0806081600นะคะมาพูดคุยกันต่อได้เลยนะคะสำหรับ SMS นะคะมาเลยจ้าจากคุณวันนานะคะเกิดวันพุธที่2มกราคมปีพ.ศ.23ค่ะอาจารย์เวลา 17:09 นะคะเกิดที่กรุงเทพค่ะงานเงินโชคลาภสุขภาพก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่นะครับยังไม่ถึง 18:00 น.ค่ะงานเงินโชคลาภสุขภาพค่ะก็อันนี้ง่ายหน่อยเวลาตัดคำพยากรณ์นะก็ว่ากันตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีนะครับเกณฑ์ในแง่ของงานเนี่ยด้านดีจะมีโอกาสได้ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะครับแล้วมันจะส่งผลหรือได้มาในแง่ของผลตอบแทนแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบยืดเยื้อคือปีนี้ทำอะไรก็มักจะมีปัญหาให้แก้นะครับเผื่อใจไว้เวลาเจอจะได้ไม่ถอดใจในแง่ของการทำบุญเสริมปีจอ นี้เน้นในเรื่องของคนชราะนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราเจอนะหรือไปทำตามสถานสงเคราะห์ก็ได้สภาพคล่องอลิเป็นกาลีเนี่ยอย่าให้ใครขอยืมแล้วตัวเองก็มีโอกาสจะเกิดภาระการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ปัญหาสุขภาพนะครับในระยะยาวในพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้แล้วก็ทางเดินหายใจค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณอุชัญญานะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม11นะคะ 17:15 ค่ะงานเงินสุขภาพจากการเดินทางไกลเหรอคะอาจจะมีการเดินทางอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนาะนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50เพราะปีตกพระเกศพระเกศหมายถึงต่างประเทศก็ได้นะก็อยู่กับเรือนมรณะก็หมายถึงต่างท้องต่างถิ่นฐานถามว่ามีเกณฑ์หรือไม่ก็ตอบว่ามีเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรติดขัดอาจจะเลื่อนก็ได้นะอาจจะเดี๋ยวผมลองดูถ้าเป็นหลังวันเกิดล่ะแต่ถ้าเป็นหลังวันเกิดเนี่ยเกณฑ์ก็ยังพอมีแล้วมันก็จะเข้าอีรอบเดิม
อาจจะมีปัญหาอะไรติดขัดนะครับหรืออาจจะมีการเลื่อนการชะลอก็ได้แต่ว่าวงกลมตกแนวโน้มพุทธบกก็ได้ไปทั้งคู่ผมฝากเสริมหน่อยละกันช่วงนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ทำทางกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กก็ได้ครับเด็กตามสถานสงเคราะห์ก็ได้แล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเน้นของมีคมนะสุขภาพจากการเดินทางระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับนะคะต้องระวังงานกับเงินค่ะปีจรนี้นะในช่วงอายุย่างนะครับ50นะครับใช่ค่ะมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้ใหญ่พยายามเข้าหาคนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วจะได้รับผลดีครับแต่ดาวการเงินเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาของจริงทำบุญเสริมอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นั่นแหละครับจ้ามาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณอัญชนานะคะ19พฤศจิกายน30ค่ะวันพฤหัสเวลาบ่ายโมง56นาทีนะคะเงินงานแล้วก็เรื่องที่จะต้องระวังค่ะดาวการเงินกาลีจี้เรือนงานก็ระวังทั้ง2เรื่องงานอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและต้องบอกว่าออกแนวถดถอยนะครับการเงินก็เข้าทำนองเงินผ่านมือครับปีจรนี้นะครับก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระนั่นแหละถ้าเป็นสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดข้าวปลาน้ำท่าขนมนมเนยนะครับจัดให้ครบนะคือเรื่องงานเนี่ยมันมีโอกาสจะเปลี่ยนแบบถูกบังคับให้เปลี่ยนก็ได้ไม่เต็มใจก็ได้แต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเพื่อเป็นการแก้ดวงขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเสียก่อนการเงินสภาพคล่องก็มันจี้ไปที่เรือนงานอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ทำบุญเสริมอย่างที่บอกเรื่องที่ต้องระวังเรื่องอื่นมีไหมคะอุบัติเหตุแค่สองเรื่องนี้ก็แย่เลยนะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะคุณเขมิกาค่ะเกิดวันที่16กันยายน2499นะคะตี5ตรงค่ะอาจารย์ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามดวงโดยรวมค่ะปัตตนิกาลีนะครับทานังกาลีเงินเก่าเงินเก็บร้อยหลอก็ได้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนรักครอบครัวก็ได้นะครับถ้ายังโสดอ๋อแต่ตี5ก็ฟ้าไม่สว่างนะเป็นคนมันเสาร์อยู่นะครับคนมันเสาร์ก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์เรื่องครอบครัวเรื่องของคนรักก็ได้หรือทะเลาะกันในเรื่องเงินทองก็ได้นะครับถามว่าในแง่ของงานล่ะแต่งานยังพอได้นะแต่ว่าก็อาจจะมีโอกาสคือปีนี้พยายามอย่าออกหน้าเองละกันทำงานเบื้องหลังก็ได้นะพยายามผันตัวเองไปเป็นที่ปรึกษาพวกนี้จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะสุขภาพต้องระวังอะไรไหมคะสุขภาพ62ตอนนี้62อาจจะไม่ได้ทำงานแล้วก็ได้นะสุขภาพเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยพุธกับพฤหัสหมายถึงสมองอัลไซเมอร์ก็ได้นะครับฉะนั้นเข้าวัยเกษียณแล้วเนี่ยอย่าหยุดดูหนังสือพิมพ์อย่าหยุดคิดเลขอย่าหยุดดูทีวีอย่าหยุดเล่นโทรศัพท์นะแล้วก็มาพยายามออกกำลังกายเยอะๆนะครับก็ระวังปัญหาเนี่ยหลักๆพวกสมองนะความทรงจำและพุทธหมายถึงพวกช่องปากทางเดินหายใจค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณธนกฤษเกิดวันที่28มกราคม34นะคะ8โมงเช้าวันจันทร์ดวงโดยรวมสุขภาพค่ะอลิกาลีอีกแล้วนะครับก็ฝากระวังศัตรูฝากระวังเป็นหนี้นะครับฝากระวังมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานหรือการประกอบธุรกิจปีนี้เน้นถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะครับมากน้อยขอให้ทำนะฮะหรือว่าถ้าไปเจอวัดที่เขาเปิดรับเขาเรียกว่าให้ทำบุญบริจาคในเรื่องของการสร้างหอระฆังอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับค่ะมีอะไรเตือนอีกไหมคะสุขภาพก็พวกสายตาความดันระบบเลือดปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณกนกพรนะคะ24ธันวาคม10เวลาเกิด15นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์นะคะโดยรวมแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันเลยค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับปีนี้ระวังความคิดนะอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับหมู่มิตรระวังวาจาพุทธเสียอยู่เรือนปิตาต้องถ่ายแบบนั้นนะครับปีจรเนี่ยซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ถ้าที่บ้านมีห้องพระหิ้งพระควรจะทำความสะอาดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีรถราใช้เองเนี่ยมีแผลมีรอยให้ไปเคลมซะในแง่ของงานพูดถึงในแง่ของงานบ้างปีนี้ยังมีคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตนะครับถึงแม้ว่า
จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยรวมถ้าคุณทำงานเนี่ยปีนี้เบากว่าปีที่แล้วสุขภาพอุบัติเหตุมีไหมคะอุบัติเหตุเรื่องรถเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็สุขภาพก็ระบบภายในสตรีนะครับและดาวจันทร์เนี่ยถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณยิ่งต้องระวังนะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15สิงหาคม19วันอาทิตย์นะคะเวลา9ถึง10โมงโดยประมาณเนื้อคู่จะมีอีกไหมล่ะคะถ้ามีอายุจะแก่กว่าหรือว่าอ่อนกว่าเราโอกาสคือดวงนี้อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะครับนะแล้วก็ดวงนี้มันโยงอรินะก็คือลงตัวยาก มีคู่ช้าก็ได้หรือถ้ามีคู่แล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นะฉะนั้นพอรู้ว่าต้นทุนเราเป็นแบบนี้ถ้ามีโอกาสอีกสักหนึ่งรอบเนี่ยก็ต้องประคับประคองหน่อยเกณฑ์ความรักเข้าย่าง42น่ะยังมีโอกาสได้เจอแต่ดูให้ดีครับว่าเขามีพันธะอยู่ไหมลักษณะแก่กว่าอ่อนกว่าคะมีความมีโอกาสที่จะได้คนที่สูงวัยกว่าเพราะดาวเสาร์เกาะนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนน่ะดูดีๆว่าเขามีพันธะอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเจอคนที่เขาเพิ่งมีปัญหาเรื่องของความรักเนี่ยมาเจอกันได้นะครับก็เรามันเกิดได้เจอประคองให้ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณต้อมค่ะ6กันยา16วันพฤหัสนะคะ 11:36 นาทีทำงานนวดอยู่ค่ะอาจารย์ค่ะภาพรวมเป็นไงบ้างแล้วก็เรื่องความรักก็โสดทำบุญเสริมค่ะก็โอเคนะในแง่ของจะพอจะมีลาภผลมีลูกฟลุกอาจจะเหมือนเงินทิปก็ได้เงินรางวัลพิเศษก็ได้และยิ่งถ้าคุณจับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติได้เนี่ยหมายถึงว่านวดกับเราเป็นประจำอย่างเงี้ยอันนี้ยิ่งสมรูปดวงนะใช้ได้ครับใช้ได้ครับการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นในเรื่องของทุนการศึกษาค่ะโสดอยู่ค่ะความรักเป็นไงบ้างโสดจันเสามรณะกาลีอยู่เฉยๆดีกว่าไหมดีกว่านะดวงนี้ไม่ค่อยมีโชคเรื่องคู่นะครับถึงจะมีเข้ามาเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วก็ต้องทายไม่ดีค่ะจ้ะเอาเป็นกำลังใจให้คุณต้อมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเรามีอีเมลแล้วก็เรื่องงามยามดีนะคะครับ